สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาคอสตอมกันนะครับผมโอเคนะครับเนื่องจากว่าช่วงโควิดแบบนี้นะครับทำให้ผมไม่สามารถไปเจอเพื่อนๆกันได้นะครับผมก็เลยต้องอัดคลิปแยกกันเนาะคลิปนี้นะครับผมก็จะมาคอสตอมสเก็ตบอร์ดนะครับผมโดยมีแค่ตัวบอร์ดอย่างเดียวเนาะอันนี้ผมก็ได้ทำการเคลือบมาแล้วนะครับเคลือบให้มันแบบว่าเพ้นได้นะครับโอเคผมก็จะทำคอสตอมอันนี้ร่วมกับน็อตนะครับผมน็อตก็ได้ถ่ายวิดีโอแยกมาแล้วนะครับเราก็จะผัดสลับกันไปนะฮะระหว่างน็อตกับผมเนี่ยผมก็สลับไปสลับมานะฮะโอเคซึ่งคลิปนี้นะครับโพสก้าได้ส่งสีมาให้เราได้คอสตอมอยู่บ้านกันนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทางโพสก้าไทยแลนด์ที่ส่งสีมาให้นะฮะโอเคใครที่อยากรู้ว่าโพสก้าเนี่ยคอสตอมอะไรได้บ้างก็สามารถไปติดตามทาง IG เขาได้นะครับผมโอเคทางโบสกาได้ส่งสีมาให้เป็นสีหลักคร่าวๆนะครับผมมีเยอะอยู่นะนี่แล้วก็เป็นสีขาวดำหัวเล็กนะครับผมแล้วก็ดิสสอเนาะแล้วก็มีถุงผ้าด้วยนะครับโอเคแต่ที่ผมจะใช้ในวันนี้ก็น่าจะเป็นสีแล้วก็ปากกาหัวแล้วก็โบสกาแบบหัวเล็กนะครับในการที่จะคอสตอมเจ้าตัวบอร์ดตรงนี้นะฮะโอเคซึ่งลายนะฮะลายผมได้สอบถามทาง IG ของผมไปแล้วนะครับว่าจะให้ทำลายอะไรก็มีคนส่งกันมามากนะครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับโควิดเนาะซึ่งผมก็เลยคิดว่าน่าจะทำลายเกี่ยวกับพวกแบบว่าโควิดระบาดอะไรอย่างนี้เป็นเกี่ยวกับเชื้อไวรัสอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยนะครับโอสการ์เป็นสปอนเซอร์แล้วอันนี้ต้องมาอัดคนเดียวจูนไม่อยู่นะจูนอยู่บ้านผมก็เลยต้องมาอัดทำชาเลนจ์แข่งกับมันก็คือชาเลนจ์นี่คอสตอมสเก็ตบอร์ดนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจูนมันทำลายอะไรนะแต่ว่าอันนี้ของผมก็จะเป็นคอนเซปต์เกี่ยวกับศิลปะญี่ปุ่นอีกสมุไรเกชานินจาอะไรพวกนี้ผมอินมากก็เลยแบบว่าอยากจะลองเอาสเก็ตบอร์ดเนี้ยมาคอสตอมเล่นดูโดยใช้ปากกาโปสกาส่วนเรื่องคอสตอม everything EP ต่อๆไปนะครับผมก็จะพยายามอัพคลิปให้ได้มากที่สุดแล้วกันเพราะผมไม่รู้ว่าผมจะมีเวลาว่างตอนไหนที่จะมานั่งอัดคลิปให้ทุกคนดูนะครับส่วนถ้าไม่ถ้าคอสตอม everything ยังไม่ดูก็ได้ยังไม่มาก็ไปดู Pixel Painter ของจูนก่อนนะจะให้ของมาส่งเร็วๆมันก็ไม่ได้มันก็ต้องแบบช่วงนี้มันก็ต้องสั่งออนไลน์หมดเพราะว่ามันติดวิกฤตพวกโควิดอะไรเงี้ยก็เลยต้องอยู่บ้านแล้วก็อันนี้กว่าสเก็ตบอร์ดอันนี้ที่สั่งมาก็กว่าจะได้ก็ 4-5 วันนะมันก็เลยแบบว่าช้านิดนึงแต่ก็วันนี้ก็ไหนๆก็ได้มาละก็เลยกะว่าจะแบบคัสตอมให้เสร็จคืนนี้เลยตอนนี้ก็ประมาณเวลาตอนนี้ก็ 2:00 เพิ่งเคลียร์กันบ้านเสร็จไปส่วนนึงสุดยอดYou go.
We'll be right back.
คนะครับผมอันนี้ก็เป็นบอร์ดของผมนะครับก็เป็นไลน์โควิดเนาะหลังจากที่เปิดโหวตใน Instagram กันนะครับผมก็ค่อนข้างใหญ่นะครับผมก็เดี๋ยวไปดูส่วนของน็อตกันนะฮะเฮ้ยเชื่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขัดตามสเก็ตบอร์ดถ้าใครอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็ไปดูได้ในเพจน็อตในเฟซบุ๊กแล้วก็ชอบของใครก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับระหว่างของจูนกับของผมนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบตัวกันไปก่อนนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ต้องติดตามกันหน่อยนะครับเนื่องจากช่วงนี้งานเยอะมากนะฮะแล้วก็ใครที่ติดตามบอร์ดเกมพิทติมอยู่นะครับผมก็รอดูกันเลยนะครับว่าจะวางขายช่วงไหนนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะโอเคไว้เจอกันนะครับเรื่องความรักที่ผมพูดไปคือท็อปปิกคุณอาจจะคิดว่า I'm so crazy